ัวไปแล้วนะครับสำหรับ Canon EOS M50 Mark II นะครับเป็นกล้อง APS-C ในตระกูล EOS M นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นแฟนนะครับเรียกว่าเป็นแฟนในการใช้กล้อง Canon EOS ตระกูล M นะครับก็คือตัวนี้ผมใช้อยู่เป็นตั้งแต่ทำคลิปใหม่ๆเลยนะครับก็คือ Canon EOS M3 ตัวเนี้ยทำคลิปออกมาได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น Canon EOS M รุ่นไหนออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าการเปิดตัวของ Canon EOS M50 Mark II ครั้งนี้นะครับใจอยากจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยแก่งําเหงือกมากแล้วนะครับสำหรับ EOS M3 ตัวนี้แล้วก็ใช้งานคุ้มมากๆตัว M50 Mark II เดี๋ยวจะเรียกกันสั้นๆอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าพัฒนามาจาก Canon M50 เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเรียกว่าปรับปรุงในแบบที่มันควรจะเป็นมากๆแล้วก็ในราคาที่น่าจะอยู่ในเรนจ์ที่ยังพอรับกันได้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับ Canon EOS M50 Mark II นะครับเรียกว่าเพิ่มเติมในแบบที่ควรจะเป็นจริงๆในยุคโซเชียลมีเดียอันร้อนแรงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแนวตั้งหรือว่าเป็น vertical นะครับการถ่าย vertical เนี่ยบางคนจะบอกว่าก็ถ่ายแบบไหนก็ได้แล้วก็มาครอปอะไรก็ได้แต่ว่าการถ่ายในแบบที่เป็นแนวตั้งมาเลยโดยที่ไม่ต้องครอปโดยที่ไม่เสียคุณภาพของการครอปภาพไปเนี่ยเรียกว่าน่าจะดีที่สุดนะครับตัว M50 Mark II เนี่ยถ่าย vertical แล้วก็ input นะครับคือ import เข้ามาในสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งสามารถใช้งานได้เลยถ้าเกิดว่าเราต้องการนำไปตัดต่อในแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องrotate ไม่ต้องอะไรเลยนะครับเรียกว่าภาพเต็มสีอิ่มแน่ๆฟังก์ชันอีกตัวนึงครับซึ่งเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่อยากได้แล้วก็ต้องการใช้จากทาง Canon มาโดยตลอดก็คือ IAF นะครับสำหรับ IAF นะครับ Canon ก็ใส่เข้ามาใน 200D Mark II แล้วตัวนั้นเป็น DSR ด้วยนะครับเป็น DSR ตัวรุ่นเล็กด้วยแต่ในตระกูล EOS M เนี่ย M50 Mark II เรียกว่าจัดเข้ามาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลงตัวในปัจจุบันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกับ M50 มากนะครับแต่ว่าใส่ฟังก์ชันเข้ามาให้มันทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ท่านเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยสิ่งที่มาทำในคลิปนี้เลยก็คือว่าต้องการเลยครับต้องการเดี๋ยวออกเมื่อไรเนี่ยน่าจะจัดแน่ๆเลยก็คือ M50 Mark II เพื่อเอามาใช้ทำคลิปอยู่ในโฮมสตูดิโอนะครับเรียกว่าเป็นโฮมยูสแหละเอาไปใช้ด้านข้างนอกก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเล็กเบาเลนส์ของ EOS M ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็น15 45 11 22 32 1.4 22 f2 รวมถึง third party ต่างๆเนี่ยก็ได้ภาพคุณภาพที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Sigma เนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ที่เป็น third party จับคู่แมทช์กับในเมาส์ของ EOS M เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ผมต้องการจะเอามาใช้ส่วนตัวเลยเนี่ยคือการเอาเป็นกล้องที่2 อยู่ในบ้านนะครับหรือจะเป็นกล้องหลักอยู่ในบ้านก็ได้นะเนื่องจากว่า Canon EOS M50 Mark II เนี่ยสามารถทำไลฟ์สตรีมได้เหมือนกล้อง Canon รุ่นพี่ๆรุ่นที่ตามมาในปี 2019-2020 ได้เลยนะครับคือเป็น Clean HDMI นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถกดเรคคอร์ดได้นะครับก็คือปล่อยสัญญาณทาง HDMI ออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบสบายแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสไม่ต้องทำเป็นแมนนวลโฟกัสเหมือน M50 รุ่นแรกตัวนั้นเนี่ยคือยังต้องทำเป็นแมนนวลโฟกัสถึงจะไลฟ์สตรีมได้ M50 Mark II เนี่ยเรียกว่าคลีนและที่สำคัญจอด้านหลังไม่ดับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการทำไลฟ์สตรีมตัว M50 รุ่นแรกนะจอดับนะครับแล้วก็คัสตอมการปรับแต่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างยาก M50 Mark II จัดออกมามีเขาเรียกว่านะมีภาพแสดงจอมอนิเตอร์เนี่ยในขณะที่ไลฟ์สตรีมได้อันเนี้ยถือว่าโอเคมากๆเราสามารถคอนโทรลต่างๆได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการสัมผัสอะไรเลยปล่อยให้กล้องอยู่ทำงานไลฟ์สตรีมอย่างเดียวเนี่ย30นาทีจอมันจะตัดนะครับซึ่งเหมือน Canon 200D Mark II เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อะไรนะครับถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดเอาไปข้างนอกเอาไปไลฟ์สตรีมนอกเราสามารถกดให้มีการทำงานครับไม่ว่าจะเป็นเมนูหรือว่าการกดออโต้ ISO หรือว่าการกดย้ำโฟกัสเนี่ยมันก็จะทำงานสแตนด์บายต่อไปเรื่อยๆนะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหรับกล้อง Canon EOS M50 Mark II เนี่ยตัวผมเองเนี่ยต้องการเอามาใช้ภายในบ้านแล้วก็ใช้ทำคลิปง่ายๆนะครับเอามาไลฟ์สตรีมแบบออโต้โฟกัสได้ด้วยที่สำคัญครับที่สำคัญมันเป็นกล้องเล็กเบาเหมือนกับตระกูล EOS M ที่ผมเคยใช้อยู่ก็คืออย่างตระกูล M3 ตัวนี้นะครับ
ตัว M50 เนี่ยจะมีกะโหลกนะครับก็ถือว่ามีเขาเรียกสัดส่วนขยายที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่นิดเดียวแหละน้ำหนักโดยรวมของมันเนี่ยค่อนข้างเบามากๆนะครับไม่ได้ดูสเปคแล้วในคลิปนี้จะไม่มีสเปคอะไรบอกเท่าไหร่นะแต่ว่าเอามาใช้ทำคลิปและติดตัวไปนอกสถานที่เนี่ยเรียกว่าเหมาะมากๆนะครับโดยส่วนตัวต้องการโฟกัสที่ค่อนข้างเร็วโอเคถึงแม้จะไม่ได้เร็วมากเร็วจ๋าเนี่ยก็ถือว่าทดแทนกันได้ในเรื่องของการสมูทของออโต้โฟกัสนะครับเรื่องของ 4K ผมไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไม่มีส่วนสำคัญนะครับแต่เรื่องกันสั่นติดอยู่เรื่องนิดเดียวนะครับเรื่องของกันสั่นเนี่ยกันสั่นต้องไปอาศัยในเลนส์หรือว่าดิจิตอลกันสั่นในตัวบอดี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่เนื่องจากว่าที่เคยใช้มาวงเป็นพวก Canon EOS M3 พวกนี้เนี่ยไม่มีกันสั่นในบอดี้แล้วก็ไม่มีดิจิตอล IS อะไรทั้งนั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ทนใช้มาได้คราวนี้ M50 Mark II ก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผมเนี่ยทำงานได้อย่างค่อนข้างสะดวกขึ้นและอีกจุดหนึ่งครับไม่ได้ถือว่าเป็นข้อที่แบบต้องการอะไรก็คือเรื่องของช่องเสียบหูฟังครับการที่มีช่องเสียบไมโครโฟนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะใช้ทำคลิปอะไรค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงสามารถต่อไมโครโฟนนอกได้แต่ช่องเสียบหูฟังเนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้องที่เล็กเบาพกพาไปข้างนอกไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่อยากจะมาเช็คเสียงแบบใส่หูฟังเช็คแบบซีเรียสในเรื่องของเสียงนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปถูกบ้างผิดบ้างไม่ซีเรียสอยู่แล้วเนื่องจากว่ากล้องเล็กๆประเภทพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาใช้งานจริงจังแน่ๆแต่ว่าเอามาใช้งานคอนเทนต์อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube เป็นหลักมากกว่ากล้องที่ต้องการเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงน่าจะต้องมีเรื่องของช่องเสียบหูฟังก็ต้องผลักเป็นดูรุ่นอื่นแทนนะครับการทำงานก็จะแยกกันเรื่องของการทำงานเล่นและการทำงานจริงจังเนี่ยแยกกล้องออกอย่างชัดเจนซึ่งผมก็น่าจะไม่เวทางนั้นอยู่แล้วสำหรับราคานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้วันที่15ตุลาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีราคาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอทาง Canon ประเทศไทยพรับอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแชร์อยู่ใน Facebook อีกทีหนึ่งนะครับแต่เรียกว่าราคาถ้าบอดี้อย่างเดียวเนี่ยไม่เกิน 20,000 ถือว่าเยี่ยมนะครับโอเคมากๆในส่วนของกล้องพร้อมเลนส์คิดนะครับถ้ามีราคาอยู่ประมาณ 25,000 ก็ยังโอเคมากๆครับเนื่องจากว่าไม่โดดจากราคาเก่าของ Canon M50 ตัวรุ่นแรกมากนะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคมากๆตัวเลนส์คิดนะครับเลนส์คิดที่หลายๆคนอาจจะมีปัญหานะครับ15 45 f 3.5 ถึง 6.3 นะครับไหลไปถึง 6.3 เลยแต่เรียกว่าเลนส์คิดของ Canon เนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยถือว่ามีคุณภาพแล้วก็ออโต้โฟกัสยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเป็น Dual Pixel เพราะฉะนั้นจับคู่นะครับจับคู่ในเรื่องของบอดี้และเลนส์คิดเนี่ยใช้งานทั่วๆไปได้สนุกแน่นอนนะครับในส่วนของเลนส์ EFM นะครับที่จะมาใช้กับM50 Mark II ตัวนี้ในค่ายเองอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีครอบคลุมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฟิกแล้วก็ช่วง normal ช่วง normal zoom รวมไปถึงเทเลก็มีนะครับก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจก็จะมี third party อย่าง Sigma เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางนึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ wide ที่รูรับแสงไปถึง f1.2 1.4 1.4 นี่นะครับ 1.4 หรือเลนส์ฟิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับในการใช้เลนส์ EFM จับคู่กับ M50 Mark II ก็น่าจะมีคำถามนะครับสำหรับคนที่ใช้ Canon EOS M50 รุ่นแรกเนี่ยจะอัปเกรดเป็น Mark II ดีไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยว่าเราพึงพอใจอยากจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่น IAF Vertical Record นะครับหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาลองไปดูรายละเอียดดูนะครับถ้าต้องการครับถ้าต้องการก็เทิร์นครับเทิร์นรุ่นแรกไปแล้วก็มาจัดมือ2ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ต้องการถ่าย vertical วิดีโอในแบบแนวตั้งไม่ได้ต้องการ RAF รวดเร็วอะไรขนาดนั้นเราถ่ายภาพครอบครัวเราถ่ายต่างๆที่ไม่ได้อาศัยความเร็วเนี่ยก็ถือว่า M50 รุ่นแรกยังใช้งานได้อยู่ก็โอเคมากๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน M50 Mark II ที่ผมคาดว่าน่าจะต้องใช้งานแน่ๆเนี่ยสะดวกในสะดวกที่สุดแล้วนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวถ้าออกเมื่อไหร่จะไปจัดแน่ๆ